บาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมบรรดาหมู่ญาตินั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือเดี๋ยวเทศนานไปก็เมื่อยการมาวัดเราก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองใจเราต้องดูมาวัดเราต้องดูว่าใจเราเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยขนาดไหนเราต้องรู้ใจตัวเองเกิดเป็นคนเนี่ยกายนั้นมันก็รู้อยู่ก็ดูก็มันก็ดูไปตามการเวลาเป็นอนิจจังดูความไม่เที่ยงกายใจก็ไม่เที่ยงเขาเรียกสังขารปรุงแต่งแล้วก็มาดับสังขารมาวัดมาดับสังขารเนี่ยดับไปแล้วเป็นขั้นเนี่ยดับสังขารแล้วเป็นสุขอยู่ในนี้ไม่มีใครทุกข์เลยไม่มีใครโวยวายเลยรวมกันใจเย็นรวมกันไม่เที่ยงไม่อะไรกันหมดเขาเรียกสังขารดับโยมเข้าใจโยมยังเข้าใจอะไรที่มันยังไม่ได้พิจารณาเอาชื่อคนตายเอากระดูกคนตายมาวัดเขียนชื่อใส่ให้พระชักบังสกุลโยมก็คิดว่าคนตายชักบังสกุลแล้วจะได้ไปเกิดใหม่ไปดีไปที่ชอบจริงๆแล้วคนตายมันเกิดใหม่ยังมานอนอยู่ที่หน้าตะมาเนี่ยอดีตชาติอาจจะเป็นคนมาทื่อสิ้นอยู่นี้ก็ได้ห่วงวัดเลยมาเกิดอยู่นี่แต่มันได้ร่างใหม่เรียกสร้างข้านปรุงแต่งสร้างข้านไม่ดับวูปสโมสุโคดับตัวแล้วเป็นสุขนอสร้างข้านมันดับก็คือร่างสร้างข้านมีร่างกายมีจิตใจกายก็คือสร้างข้านของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นสร้างข้านปรุงแต่งให้ได้ร่างกายนั่นแหละร่างกายมาจากใจนะใจปรุงแต่งเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ปรุงแต่งเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นได้หมดก็มาดับสังขารดับการปรุงแต่งของจิตคือคนคิดมากอะไรมาต้องมาดับความคิดมาวัดเนี่ยคิดมากให้มันเลื่อนน้อยลงพยายามคิดเรื่องดีๆคิดแล้วเป็นสุขนะเวลาจะตายได้คิดได้ที่โยมมาเนี่ยเวลาจะตายโยมต้องไปคิดที่มาทื่อสิ้นเนี่ยจิตเป็นบุญที่เรามีปิติบุญเราเนี่ยคิดก่อนตายเขาเรียกปรุงแต่งก่อนตายปรุงแต่งอันนี้สร้างข้านปรุงแต่งครับก่อนจะตายมันจะปรุงแต่งก่อนเขาเรียกเกิดพอตายปุ๊บเกิดเลยเกิดเป็นอะไรอยู่ที่บุญแล้วก็บาปของโยมการกระทำคือกรรมกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีคือให้พ้นเป็นทุกข์คือบาปนั่นแหละกรรมดีให้พ้นเป็นสุขคือบุญนะไปเกิดก็เกิดในที่สุขจิตปรุงแต่งมีปิติอยู่ในบุญนึกถึงบุญเกิดใหม่ก็จะได้ร่างเป็นทิพย์เป็นเทวดายังมองเห็นไกลไปคิดว่าไกลตัวเราหลวงปู่สังวรเทวดามันต้องเป็นก่อนตายก่อนที่เราจะเปลี่ยนร่างนี่มันต้องเป็นก่อนเป็นเทวดาก็เป็นก่อนเป็นมากก็เป็นก่อนที่จิตออกจากร่างนี่แหละปัจจุบันเราเนี่ยเป็นอะไรเราต้องมาดูใจตัวเองว่าเราเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรเป็นเปรตไหมเปรตก็โลภมากอยากได้มากๆนะฆ่าสัตว์มากๆทำอะไรที่มากๆเป็นเปรตโลภมากอยากได้มากเป็นเปรตมันเป็นนะยังไม่ตายนะให้ดูจิตเราเนี่ยจิตนี่มันไม่ตายหรอก มันเปลี่ยนร่างมาจนพุทธเจ้าบอกว่าน้ำในมหาสมุทรในทะเลบ้านเราเนี่ยเอาไทยมองไปมันลึกเป็นไม่รู้กี่กิโลน้ำต้องเยอะพุทธเจ้าว่ายังน้อยกว่าน้ำตาของเราเพียงคนเดียวน้ำตาเรามากกว่าน้ำในท้องทะเลที่เราเห็นแสดงว่าเราเนี่ยเกิดมาเท่าไหร่ไม่รู้ร้องไห้กับลูกตายพ่อตายร้องไห้กับพ่อแม่ตายม่าตายยังร้องไห้เลยคนทุกวันเนี้ยเอาม่ามาเลี้ยงรักม่าพอม่าตายร้องไห้ไปห้าวัดเผาม่าเคยเห็นปะไปห้าวัดเผาม่าไปวัดไหนเขาก็ไม่ให้เผาม่ามาเผารวมก็คนได้ไงโน่นจะไปเตาแก๊สโน่นไปเผาเตาแก๊สเขาไม่ให้เผามีบางวัดเขาก็รับจ้างเผาม่าเอามานี้มาทำที่นี่ม่ามานี้เลยไม่ต้องบอกวัดเขาก็เผากันประจำโยมเลี้ยงม่าก็ร้องไห้เพราะรักม่าร้องไห้เพราะยึดว่ามันม่านี่มันเรารักมันมากม่านี่มันมาพุทธเจ้ามันมาจากมนุษย์มาจากคนม่ามาจากคนคนไปเป็นม่าม่าไปเป็นเทวดาคนไปเป็นเทวดาอยู่ที่สร้างข้านปรุงแต่งโยมอาจจะมองดูว่ามันไกลตัวจริงๆความคิดเรานี้แหละคือความเกิดคิดไปก็เกิดเราต้องมาดูการเกิดดับของจิตที่เราชักวังสกุลเนี่ยที่เราชักเนี่ยขั้นเนี่ยอนิจจาสร้างข้าเราปาทวยธรรมวิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสร้างวูปสโมสุโคสร้างข้านทั้งหลายมีเที่ยงนอกมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสร้างข้านทั้งหลายไม่เที่ยงนอกก็ร่างกายเรานี่มันเที่ยงที่ไหนอะเที่ยงมาเมื่อก่อนเราเป็นเด็กก่อนจะเป็นเด็กก็แก่แล้วถึงเป็นเด็กเขาไปอยู่ในท้องเขาเรียกท้องแก่คนโบราณนะทำไมนี้เรียกตั้งครรภ์เปลี่ยนชื่อใหม่คนเลยไม่รู้จักท้องแก่ไม่ก็เรียกท้องแก่ท้องแก่แล้วก็ออกมาเด็กตัวมันจะเหี่ยวเคยเห็นไหมนั่งโยนเหมือนคนอายุ80คนเด็กนะมันแก่มาจากในท้องแล้วแก่แล้วถึงเกิดมาก็กินข้าวกินนมไปมันก็โตวันโตคืนนั่งกายมันก็โตขึ้นมันก็นั่งก็ตึงแล้วเด็กนั้นไปไหนแล้วเด็กนั่งตึงอะไม่เห็นอีกมันรู้มันตายไปจากเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตัวเรานี่แหละมันตายไปเรื่อยตายทุกลมเข้าลมออกมันเสื่อมเราก็ไม่รู้มันรู้อีกทีไปส่องกระจกก็ตกใจต้องลง50 ปีไปส่องกระจกทีนี่จะไม่รู้เลยว่าตัวเองตัวเราเลยวะเนี่ยก็คอยต้องคนทุกวันนึงคอยเขียนคิ้วไว้ทำให้มันสวยไว้เขียนตาเขียนปากผาดแก้มให้แดงๆไว้อะไรที่มันย่อนก็ทำให้มันตึงไว้เอาครีมเอาอะไรมาโปะหน้าให้ตึงเขาเรียกอะไรพอกหน้าพอกให้มันตึงก็ลอกตัวเองลอกไปเรื่อยลอกคนอื่นไปด้วยคนอื่นเห็นก็โอ้ตึงดีเนาะเคยดูลิเกกลางวันไหมเคยดูไหมเคยดูลิเกกลางวันไหมกลางวันโหแต่งตัวมาสวยงามตึงพอไปล้างหน้าดูไม่จืดเลยนะลิเกกลางวันพอมันเลิกนะออกกลางวันเนี่ยผมเลิกก็ล้างหน้าลิเกแก้บนกลางวันพอล้างหน้าใช่เลยใช่คนแสดงเมื่อกี้เลยเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยว่ามันคนเดียวมันผิดกันทุกวันนี้คนตายเขาถึงได้แต่งหน้าแต่งให้มันดูดีหลอกคนอีกเป็นพี่ยังแต่งหลอกคนอีกเขียนคิ้วเขียนตาผะหน้าผะแปรงเหมือนนุ่มเหมือนเศร้าหลอกคนเป็นอีกคนเป็นก็ต้องรับจ้างเข้าแต่งให้คนตายคนตายก็ไม่รู้เรื่องแต่งไงก็ไม่ฟื้นแต่งไงก็ไม่ขึ้นคนตายเนี่ยแต่งไงก็น่าซีดเหมือนพี่เหมือนเดิมเพราะมันตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรดับจะได้ถึงจะเป็นสุขเพราะคนเราเกิดแล้วเสื่อมจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายไปในที่สุดนี่คือความจริงที่มันมีอยู่ในทุกวัน ในตัวเรานี้ไม่ต้องไปดูคนอื่นมาวัดเราต้องมาดูใจเราว่าใจเรามันแก้ไหมแก้ไหมใครยังใครใจแก้มันยกมือเลยใครตัวแก้มันยกมือเลยอะไรต้องลงไม่มีใครแก้เลยใจคนไม่มีแก่ใจคนเนี่ยนุ่มเศร้าเสมอ80อย่างพึดมัดใจมันคิดได้แต่กายมันไม่ไปเดินท่อหน้าท่อหลังไม่ไหวแต่ใจนั้นมันไหวพึดไม่งั้นจะไปเกิดใหม่ได้ไงถ้าใจมันแก่ไม่สามารถจะเกิดใหม่ได้เพราะใจมันไม่มีแก่ไม่มีนั่นเลยไอ้ที่มันแก่เสื่องซึมที่ใจมันแก่คนทำใจแก่เสื่องซึมนะคือคนมันหมดอะไรตายยากปลดทุกข์ออกจากใจไม่ได้เลยห่อเหี่ยวมึนแก่ไปเลยเสื่องซึมทำให้กายในเสื่องซึมทั้งร่างกายอย่างเศร้าเดินตัวแข้งซึมเหมือนคนแก่เพราะใจมันแก่ใจป่วยก็เลยเป็นคนแก่ก็ส่งไปทางร่างกายให้แก่คนเครียดเนี่ยแก่ไว้หน้าเหี้ยวไว้ไม่กี่วันแล้วถ้าเครียดมากๆไม่กี่วันมาเจอจำไม่ได้เลยพอเครียดมากกินข้าวไม่ได้ก็พร่อมเลยพร่อมหน้าก็เหี้ยวเลย7 วันเท่านั้นแหละลองไม่ต้องซ่องกระจกสัก7 วันเลยแล้วลองเครียดมากๆไป7 วันไปซ่องทีเลยโยมจะจำหน้าตัวเองไม่ได้ไหมเรามันแก้ขนาดนี้เลยแหละนี่เราใจเห็นอันนี้จากนี่ที่เราซ่องทุกวันเช้ากลางวันเย็นมีดีน้อยมาวัดไม่ได้ซ่องแต่ก็พกมามั่งแต่มันเข้ามาให้ซ่องอย่าไปซ่องไม่ต้องไปดูมันหรอกดูแล้วทำให้เราเนี่ยไม่แก่ใจมันไม่แก่ถ้าไปเจอคิดว่าใจแก่มันจะเศร้ามองเพราะทำใจไม่ได้คนเรายอมรับไม่ได้กับความแก่เนี่ยความเจ็บเนี่ยรับไม่ได้ก็เศร้ามองจิตเศร้ามองก็หมกมุ่นอยู่ในความนึกคิดตัวเองแกะไม่ออกเนี่ยร่างกายเรามันเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดแล้วดับความเกิดของเราเนี่ยมันเกิดดับคือความคิดเนี่ยเกิดพอหยุดคิดเนี่ยดับเรียกเกิดดับถ้าคิดแล้วตายเกิดเลยนะได้เรื่องร่างใหม่เลยเข้าทองไข่ก็แล้วแต่เข้าทองหรือจะเป็นเทวดามันไม่เกิดมันมีทั้งหลายอย่างเข้าไปในไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกเข้าไปในคลันก็เป็นคนอย่างนี้เป็นวัวเป็นควายก็เรียกเกิดในคลันบางคนก็ตายในคลันเกิดในคลันตายในคลันเกิดในไข่ตายในไข่เขาเรียกไก่ตายโคมบางทีเขาก็ไปต้มให้มันตายเอามาค่ายลูกไก่อยู่ในไข่นะเขาทำกันทำเอามาค่ายให้คนกินเรียกเกิดในไข่ตายในไข่เกิดในคลันตายในคลันเกิดขึ้นเลยขึ้นโตเร็วเกิดเลยโตเลยเขาเรียกโอปาติกะเกิดเลยโตเลยอย่างพวกเปรตอย่างนี้เกิดเลยตัวสูงแค่ยอดตาลเลยแค่ต้นตาลเลยตัวใหญ่เลยไม่ต้องเข้าทองไข่เทวดานี่จุติเลยออกจากร่างมนุษย์ปุ๊บเข้าเป็นเทวดาเลยจิตมันขึ้นไปบนสวรรค์ก็เป็นเทวดาเลยเรียกโอปาติกะมาจากบุญร่างอันนั้นเป็นทิพย์ไม่หมดอายุไม่ตายอย่างพวกเรานี่ไม่หมดอายุก็ตายร่างกายแข็งแรงไปรถชนตุ้มตายเลยแต่พวกนั้นไม่ตายของเรานี่มันตายง่ายคนนี่ตายง่ายมากนั่งอยู่เดียวก็ตายตีนอนเช้าไปตัวแข็งแล้วไล่ตายไปแล้วตายง่ายไม่หมดอายุก็ตายแก่ก็ตายไม่แก่ก็ตายถ้าหมดบุญตายหมดอายุไม่ตายบางคนอยู่อายุทุกวันนี้มันอยู่ไม่เกิน100บางคนอยู่100 กว่านะอายุมันหมดแล้วมันเกินแล้วนะแต่บุญมันไม่หมดไม่ตายบุญก็ลมหายใจเราเนี่ยถ้ายังมีลมหายใจเรียกคนมีบุญคนหมดบุญหมดลมหายใจตายอะไรก็ช่วยไม่ได้ลมหายใจหมดแล้วเอาไปโรงพยาบาลไปช่วยกันเอาออกซิเจนใส่ปากใส่ให้มันช่วยให้ใจเอาเครื่องช่วยให้ใจก็ตายเพราะคนหมดบุญบุญอยู่ที่ลมตัวเองลมที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่บุญของเราทำไงก็ไม่ฟื้นคนตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ก็คือระงับความคิดนั่นแหละเราจะมีความสุขคนเราทุกวันในทุกข์เพราะความคิดเนี่ยทุกวันเนี่ยคนเนี่ยคิดแล้วทุกข์เป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะลูกไปคิดถึงลูกทำตัวไม่ได้คิดแล้วก็เป็นทุกข์มันก็เบื่อโลกไปด้วยคนเราพอมันเบื่อโลกเบื่อร่างกายตัวเองบางคนก็คิดแล้วก็ไปฆ่าตัวตายโดดตึกตายผูกคอตายนี่ก็จะความคิดแล้วเป็นทุกข์แล้วทนไม่ไหวทนไม่ได้ก็ต้องไปฆ่าตัวตายโหร่างกายนี่กว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะบางคนรวยๆนะแต่งงานกันมาเป็น10 ปีไปทำยังไงก็ไม่มีลูกไปจ้างหม้อวิเศษขนาดไหนก็ไม่มีคนนะมันไม่มีบุญไม่มีทางมีลูกคนไม่เคยทำร่วมกันมาทำกรรมไว้ที่ไปบั่นทอนคนอื่นไม่ให้มีลูกตัวเองก็ไม่มีทำไงก็ไม่มีรวยแทบตายก็ไม่มีหม้อวิเศษยังไงทำมันก็ไม่มีนอกจากไปอาศัยทองคนอื่นเอามาเลี้ยงเอาเลือดคนอื่นเอามาเลี้ยงนะคนไม่มีบุญมันไม่มีคนไม่ได้ทำกรรมไว้ร่วมกันมันก็ไม่เกิดทำกรรมไว้ไม่ดีไปตัดรอนชีวิตคนอื่นจะเกิดอย่างต้มไข่ชอบต้มไข่กินเนี่ยชอบกินไข่นกเนี่ยพวกเนี้ยหล่าชาติหน้าไม่มีลูกบางคนนี่สมัยก่อนนี่มันไม่ไล่เอาบางคนมี10 ต้องคนน้องพ่อจะมาเป็นอาเนี่ยมีลูก11 คนถ้าไม่ตายนะโหนับไม่ถูกตอนนั้นก็ตายอยู่แค่40 กว่านะลูก11 คนออกเลี้ยงอย่างนิ้วมือทำไม่พอกินโหแล้วคนจนมันกินจุกำมังง่ายๆมันกินค้อนกำมังนะมังแบบเนี้ยกินน่ากลัวไปอยู่บ้านญาติพี่น้องก็กลัวจะจนกลัวลูกหลานมากินซะจนมันกินโอ้โหกินอย่างเทกินข้าวครึ่งค้อนกำมังกล้วยน้ำวายวี่หนึ่งบ้านมันอยู่ในป่าเมื่อก่อนด่านช้างยังไม่เจริญนะแต่มาเคยไปเที่ยวด่านช้างยังเป็นป่าอยู่บ้านก็ไม่มีทำอะไรเขาก็ปลูกข้าวโพดนี่ลูกเยอะก็กินจุทำไม่พอกินก็คนโน้นคนนี้ก็ไปเอาลูกเข้ามาก็ข้อเข้ามาวะเอามาเลยมั่งเอามากินที่บ้านนี้มาอยู่นี่ที่บ้านจะมาก็เอามาคนหนึ่งก็มาช่วยทำงานกินจุกินมันกินคนเดียวเท่าเรากิน2 คนเราก็ต้องยอมรับสภาพคนมันหิวไปว่าอะไรมันก็คนหิวก็ต้องกินคนทำงานก็กินนั่นแหละ11 คนกินจุทุกคนเลยทีนี้คนเล็กมันพ่อมันตายซะก่อนก็เลยหมดแค่คน11แม่ไปมีพวกใหม่มีคนอีกกี่คนไม่รู้ไม่ได้ท่ามเลยตอนล่างเขาไม่ได้ท่ามว่าแกมีลูกกี่คนเจอแต่ไม่ได้ท่าม11 คนที่รู้พวกเดียว11 คนแล้วไปมีพวกใหม่อีกคนไม่รู้มีกี่คนมันก็มีไปเรื่อยๆคนนะเลือดไม่หมดก็มีไปเรื่อยคนด้วยก่อนยาคุมไม่มีอยากมีก็มีไปป้องกันอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันไปก็มีความสุขหน้าคนนะทุกวันนี้มีความทุกข์มีลูก2 คนนะทุกข์โอ้โหยิ่งมีลูกน้อยยิ่งทุกข์มากคนทุกวันนี้แล้วคนเดียวยิ่งทุกข์2 คนก็ทุกข์เพราะลูกนั่นแหละยิ่งน้อยมันยิ่งวายากซ่อนยากยิ่งเป็นลูกคนรวยนะมีแต่ปัญหาหมายพ่อแม่วายากออกเลี้ยงลูกได้เงินทุกวันนี้คนเราเลี้ยงลูกได้เงินไม่พามาวัดมีเงินแล้วก็เลี้ยงกันอยู่บ้านคิดว่าอยู่บ้านแล้วมันจะได้ดีเลี้ยงไปจะได้ดีไปวัดไปอื่นเดียวเขาจะว่าลูกเราอีกกลัวเขาจะมาว่าลูกตัวเองกลัวเขาจะตีทำลายลูกตัวเองก็รักมากก็ทุกข์มากก็เราก็เห็นเยอะๆบ้านเราเนี่ยความทุกข์ที่มันมากับลูกกับหลานเนี่ยมันทุกข์มากถ้าเราไปยึดติดมันก็ทุกข์เราไม่ยึดติดก็ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นธรรมดาเราก็ต้องมาดับตั้งการมาวัดก็มาดูใจตัวเองว่าใจเราวันหนึ่งมันดับบางอย่างดับจากความคิดที่ไม่ดีนะบางอย่างพยายามปรุงแต่งในเรื่องดีๆเรื่องมาเนี่ยทำบุญเนี่ยเราทำบุญเท่านั้นเท่านี้ก็ปรุงแต่งไปเพราะคนเราปรุงแต่งก่อนจะตายจะได้มีเรื่องปรุงแต่งถ้าเราไม่ปรุงแต่งบุญไว้เนี่ยทำบุญไว้บ่อยๆนะบอกให้ทำบ่อยๆพุทธเจ้าว่าทำบ่อยๆเอาไว้ปรุงแต่ง ถ้าเวลาจะตายแล้วมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยบุญไม่เคยปรุงแต่งไว้เลยไม่เคยนึกถึงเลยบาปมันจะเข้าเราทำบาปไปมากบาปก็จะเข้าห้าเราพวกนี้มันจะมาอัตโนมัติมันจะมาห้าเราโดยอัตโนมัติแล้วมาทุกคนบาปนี้มาห้าทุกคนทีนี้มันจะเข้าได้หรือไม่ได้เข้ามาห้าเราได้ไหมเราจะเห็นไหมแต่ต้นมากบาปมันจะมาปรากฏให้เรากลัวเห็นทุกคนนะไม่ใช่ไม่เห็นจะเป็นพระเขาต้องเห็นอดีตเราทำไว้ไม่ดีมันจะมาปรากฏตอนเราจะตายเขาเรียกกรรมนิมิตคตินิมิตที่เราเห็นอย่างเราทำบาปเชือดไก่ไว้เราก็จะเห็นไก่มันจะมาดิ้นปับ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 อยู่ที่เรานี่แหละคล้ายๆมาดึงเราให้ใช้นี้มันกลัวเรานี่มันถ้ายิ่งเรามาปฏิบัติธรรมมันจะยิ่งมาเราต้องทำให้มันดับทำสมาธิเนี่ยเพราะจิตเรามันจะไล่ไปทางอดีตที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยคิดไม่ดีมันก็ทำไม่ดีพอทำไม่ดีมันก็เป็นพ้นที่เราต้องมานั่งทุกข์กับอดีตนั่งหลับตาว่าจะพุทโธก็เป็นอดีตไปหมดอดีตมันจะพุทขึ้นมาห้าเราก็ตัดด้วยการมันระลึกรู้ที่เรามาทำกันรู้ใจตัวเองมานั่งเห็นใจตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นรูปร่างหน้าตาพอเรานั่งในส่วนมากพอหลับตาก็มืดอยู่ในโลกมืดไม่เห็นอะไรเลยตัวเองก็ไม่เห็นใจก็ไม่เห็นตัวเองคิดอะไรก็ไม่เห็นก็นั่งมืดหลับตาแล้วมืดง่วงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ชวนเลิกจิตเราก็ชวนเลิกเถอะเมื่อยแล้วนั่งนานแล้วโอ้นี่มันจะเป็นชั่วโมงแล้วนี่คือสังขารมันปรุงแต่งชวนเราไปทางเลิกไปทางไม่ดีเท่าไรเราทำดีมันจะชวนแบบนั้นถ้าเรามีบุญพวกนี้มันจะมาห้าเราทั้งข้านปรุงแต่งที่เราต้องทำไว้เพื่อในอนาคตจะเป็นคนไม่ลำบากเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรก็จะไม่ลำบากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดไปไม่รู้กี่ท่านระลึกอดีตชาติเนี่ยอย่างน้อย500ชาติมาระลึกให้ฟังเนี่ยใน500ชาติเนี่ยมีทั้งทุกข์และสุขปนกันเพราะเกิดมาชาตินึงเขาจะทำแต่บุญบาปจะไม่ทำเพราะว่าบาปเนี่ยพอหยุดทำบาปก็ทำแต่บุญพอทำบุญนี่ก็ใช้นี่เราก็เอาบุญใส่ตัวมาให้มากๆแล้วบาปมันก็จะต้องทยอยหมดไปมันทยอยหมดนะถ้าเราทำก็เพิ่มอยู่เรื่อยบาปนี้มันจะหมดไปได้ต่อเมื่อเราไม่ทำเมื่อทำบาปแล้วเอาไม่ต้องมากเอาสัก3ครั้งพอทำบาป3ครั้งทำบุญ3ครั้งบุญเนี่ยไม่ค่อยนึกหรอกบาป3ครั้งนี่มันนึกเลยแต่เราพอไม่ทำและบาปมาชาตินี้เราไม่ทำบาปตั้งใจทำบุญอย่างเดียวก็ใช้บาปนะบาปนั้นต้องใช้ตัวมัวเชือดไก่ไปเนี่ยเลยต้องถูกเชือดถึง500ชาติไปตกนรกอีกตั้งหากนะเกิดเป็นคนก็ยังถูกเชือดคอที่เขาถูกเชือดคอกันอยู่บ้านนะถูกเขาปาดคอทิ้งนะมันเคยไปปาดคอเขาไว้ก่อนทำยังไงได้งั้นไก่เกยเนี่ยเราไปเชือดมันเราเป็นคนมันก็มีบาปอันนี้ตามเรามามันไม่ใช่ไก่ตัวนั้นตามบางทีมันก็เป็นอย่างอื่นมาบังเกิดกับเราทำให้เชือดคอเราขาดตายไปเพราะเวรกรรมที่เราทำมามาก500ชาตินี่สมมติเราทำ500ชาติทำมาแค่3ชาติแล้วก็อย่างละ500อย่างละ5001,500ชาติแล้วโดน1,500ชาติแล้วเราก็ทำบุญไปเลยทำไปอีก100ชาติในบุญอย่างเดียวไม่ทำบาปเลย100ชาติทำไปเรื่อยเลยพุทธเจ้านี่ไม่ทำบาปมาตั้ง4อสงไขยไม่ทำบาปเลยนะไกล100กับ100มา5กับไม่ทำเลยก็ยังมีกรรมต้องใช้ไปเรื่อยไปเกิดก็ต้องมีกรรมตามเขาก็ตามมาเอาคืนเราก็พระเจ้าก็จะใช้ไปทวงคืนก็เอาไปสละชีวิตให้ไปคนเราทุกวันนี้ไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกส่วนมากคิดทำมาหากินทำใจไม่ได้คิดเราต้องทำไว้ต่อไปเราจะเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านสมาธิทำไปแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านเราต้องทำให้มันเกิดฟุ้งซ่านไม่ต้องไม่รู้ใจตัวเองสมมติเรานั่งเราขยับตัวพลิกตัวเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเรียกเราไม่รู้ใจตัวเองเราต้องกำหนดไปด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนทุกข์ทนไม่ไหวแล้วนะเราจะเปลี่ยนแล้ว เราก็กำหนดรู้ที่ใจเราว่าเราเนี่ยทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนเราก็ต้องบอกมันก่อนแล้วเราก็ขยับเราก็ระลึกรู้ไปตามที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้จิตสติเนี่ยมันอยู่อิริยาบถที่เราเปลี่ยนเราก็จะเคยชินในอิริยาบถจิตเราก็จะอยู่ในกายตลอดมีสติอยู่ตลอดจิตไม่ออกข้างนอกคนวันนี้มันปรุงแต่งออกข้างนอกเราลงมาดับสังขารดับแต่แล้วเป็นสุขนอคนเราพอไม่คิดก็มีแต่ความสุขโยมนั่งสมาธิถ้าจิตว่างเมื่อไรโยมจะมีความสุขนี่ห้าได้จากใจเราไปห้าข้างนอกไม่มีเงินทั้ง100 ล้าน 1,000 ล้านก็ห้าความสุขไม่เจอเพราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เงินยิ่งมีมากก็ยิ่งมีความทุกข์เพราะเงินทุกไปแน่ทุกกลัวจะได้มันน้อยกลัวเขาจะไม่ให้ดอกกลัวเขาจะล้มละลายกลัวเขาจะโกงไม่กล้าลงทุนอะไรก็คิดไปแน่เพราะคนเรามันคิดอย่างเดียวคิดปรุงแต่งไปทางนั้นอย่างเดียวไม่คิดบุญเพราะบุญเนี่ยไปได้ทุกคนตายไม่มีใครเอาอะไรไปได้โยมเฮ็ดเขาอะไรไปมั่งที่เขาตายกันมานะรวยกันเป็นระดับเป็น1,000 ล้าน 10,000 ล้านมีใครเอาอะไรไปได้บ้างไม่ได้อะไรไปเลยมืออะไรนี่มาเขาก็ล้างหมดมาล้างเขาเรียกรดน้ำศพเราก็คิดว่าไปข้อขมาคนตายกันก็ไปรดกันใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปรดข้อขมาคนตายนี่ก็ไม่ต้องไปข้อขมาแล้วข้อขมาคนตายก็ข้อขมากับค้อนไม้เหมือนกันมีค่าเท่ากันกับคนที่ตายแล้วมันเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ไปข้อขมาเขาก็ไม่รู้จิตไม่อยู่จิตมันไปแล้วไปเกิดแล้วมันเลือดตะกายที่มันหล่อเน่าหล่อเผาไฟเราก็ไปลดมือกันนะไปลดเรียงคิวมาเป็นแถวยาวเยียดขั้นลูกหนึ่งตากน้ำมันลดมือให้คนตายกันขอโหสิกรรมนะขอโหสิกรรมนะอย่าไปถือโทษบาปกรรมอะไรต่อกันเขาคิดอย่างนี้แต่จริงๆเขาล้างมือให้คนตายเขาให้ดูว่าที่มือไม่มีอะไรเลยช่วยกันล้างจนเกลี้ยงขี้ฝุ่นไม่มีติดจะอะไรไปคนตายไม่มีอะไรไปวิยกรรมไว้พวกจับมือแบยล้างมือแกะเอาออกหมดไม่ก็เอาถึงไส้ปากให้คนตายเขาเอาเงินใส่ให้เลยบาท 1เพื่อไปกินคิดว่าคนตายจะไปกินข้างหน้าไปเดินทางไม่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วก็ตายเลยก็ไปวัดพนึกลงฉีดยาพนึกลงไปเลยอยู่วัดหล่อพระสวดเดี๋ยวพระมาสวดพระมาติกาให้ชักบางสกุลเอาผ้าไปทอดให้ก็จะได้เป็นสุขคนเราก็คิดแค่นี้แต่จริงๆแล้วสมัยพุทธเจ้าที่เขาทำแบบนี้ที่โยมมาทำกันเนี่ยสมัยนั้นพุทธเจ้าอยู่เมืองราชคฤห์นะวัดแรกวัดเวลุวันพระเจ้าพิมพิสารสร้างให้พุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นอยู่ที่วัดเวลุวันวัดแรกของศาสนาพุทธพระเจ้าพิมพิสารฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมสำเร็จเป็นโสดาบันแสดงธรรมเรื่องอนุปปุพพิคาถาบทแรกเนี่ยบทเนี่ยแสดงให้กับพระเจ้าพิมพิสารฟังพร้อมบริวารสำเร็จเป็นโสดาบันคนเราพอมีบุญญาติมันจะมาเมื่อเราเนี่ยมีเงินพอเขารู้ว่าเรามีเงินถูกหวยทัก100 กว่าล้านญาติโยมจะมากันเติมเลยมาไหมโอ้ยมาแสดงความยินดีกับเราให้เราก็กลัวเข้ามาข้อเงินก็ปิดบ้านนี่ไปอยู่ที่อื่นใช่ป่ะคนตายเหมือนกันพอตายไปเลยไปเป็นเปรตเนี่ยวันหนึ่งเปรตมาลองอยู่ข้างวังร้องห้อยห้วนเปรตไม่มีลมหายใจร้องไม่ต้องหายใจก็ร้องยาวเลยร้องยาวแบบห้อยห้วนเพราะมันทุกข์นะพอพวกนี้มันจะมีกงจักปั่นหัวอยู่นะเขาเรียกคนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเปรตพวกนี้จะมีกงจักอยู่บนศีรษะก็ร้องห้อยห้วนพระเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันเจ้าพิมพิสารลุกขึ้นก็เลยไปถามบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่รู้อะไรลองอยู่ข้างวังนะมันห้อยห้วนหรือว่าจะเป็นดินจะสิ้นพระชนพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่หรอกญาติท่าน ญาติท่านเป็นเปรตในอดีตชาตินู้นนานแล้วหนึ่งพุทธันดรไปทำบุญกันก็เลยเอาข้าวไปถวายพระพระยังไม่ทันมาชั่นหิวก็เลยกินกันก่อนญาติพี่น้องก็ช่วยกันกินข้าวที่เอาไปนั่นถวายพระเขาเรียกกินก่อนพระเป็นเปรตที่ตายไปเป็นเปรตมาต้องพุทธันดรหนึ่งไม่มีใครช่วยได้พอพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาเป็นเจ้าแผ่นดินและฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จเป็นโสดาบันก็มีบุญมากเลยไม่ต้องเกิดแล้วโสดาบันนี่7 ชาติไม่ต้องเข้าทองคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเดียวก็เลยบอกให้ทำเนี่ยต้องถวายสังฆทานพระนิมนต์พระ500มีอาหารวันข่าว500 ชุดพระตาย500 ชุดเอามาถวายพระทุกวันนี้ทำงานศพทำอะไรที่เราเห็นเอาพระตายวางให้พระชักบางตระกูลให้คนตายไม่งานศพนะมาคนละพื้นละพื้นพระซี่องค์ก็ซี่พื้นนั่นแหละเข้ามาจากพระไตรปิฎกนี่พุทธเจ้าก็บอกให้ทำทีนี้เจ้าพิมพิสารก็เลยทำพอพุทธเจ้าระลึกชาติให้ฟังแล้วบอกก็เลยเชื่อก็เลยทำคนเชื่อคนมีบุญอยู่แล้วเชื่อสำเร็จโสดาบันเชื่อในธรรมะก็เลยทำแล้วก็แผ่เมตตาบอกให้แผ่เมตตาให้ญาติเพราะแผ่เมตตาเพราะเปรตนี่ไม่ได้นุ่งผ้าไม่ถูกไอ้นั้นปั่นหัวอีกคงจากปั่นหัวนะก็รับโมทนาเพราะญาตินี่มาอยู่ใกล้ๆแล้วทำไมเขาถึงได้เพราะเขาได้ยินเราพูดบุญนี้เขาอุทิศให้พ่อแม่นะปู่ย่าตายายญาติติเปตาเจ้ากรรมในเวรทั้งเก่าทั้งใหม่พอดีเขาอยู่ตรงนั้นก็เขามาคอยอยู่ตรงนั้นเมื่อโยมเนี่ยอาตมาพูดโยมก็ได้ยินเปรตเหมือนกันพูดแล้วได้ยินถึงได้คนถ้านอกจากเปรตแล้วตายไปแล้วพูดแล้วไม่ได้ยินเหมือนม้าได้ยินแต่ไม่รู้เขาพูดอะไรกันใช่ไหมเนี่ยพระเพื่อนมันเป็นคนมาเนี่ยโยมตรวจน้ำให้พระเพื่อนญาติโยมมันก็ไม่รู้ว่าโยมตรวจน้ำให้มันเพราะมันได้ยินแต่ไม่รู้พูดอะไรกันบึมพำบ่นอะไรกันแต่จริงๆอ่ะอุทิศบุญให้ทีนี้เปรตเนี่ยก็พอได้ผ้าก็คือพอทอดผ้าไตเนี่ยผ้าไตเนี่ยกลายเป็นผ้าทิพย์มานุ่งให้พระพาเอาผ้าไตไปใช้แต่เปรตเนี่ยได้ผ้านุ่งผ้าห่มพร้อมที่จะเป็นเทวดาเพราะใจเนี่ยเป็นเทวดาแล้วแต่ไปกินข้าวก่อนเฉยๆก็เลยเป็นเปรตไปนี่มาได้บุญนี่ยังญาติเราเนี่ยยังเราเงี้ยตายแล้วไปรอบุญเข้ามันจะได้ไหมแล้วเราเป็นเปรตไหมเป็นเปรตแล้วญาติเรามันจะมาวัดไหมมันมีบุญไหมแล้วใครจะอุทิศให้เราแล้วคอยมาตั้งนานแล้วเนี่ยโยมเนี่ยเพิ่งมาวันนี้วันแรกพอดีตอนญาติมาเมื่อสงกรานต์โยมก็ไม่มาเขามาคอยที่นี่แหละลานธรรมเนี่ยโยมก็ไม่ได้มาอีกพอโยมมาเปรตก็ไม่ได้มาอีกก็ไม่ตรงกันอย่างเนี่ยที่พระเจ้าพิมพิสารทำมันตรงกันพุทธเจ้าบอกว่าเปรตเท่านั้นที่ได้รับเพราะเปรตจะอยู่กับมนุษย์ถ้าคนแก้ผ้าบ่าหูมึงนี่เหมือนเปรตแต่เปรตไม่นุ่งผ้าจริงๆมันจะอยู่กับมนุษย์วนเวียนอยู่ข้างๆเราพอเรามีบุญจะมานั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยพอเราพูดได้ยินเลยโมทนาบุญเขาก็ได้โมทนาซาทุกเขาได้ผ้านุ่งผ้าห่มไปขึ้นเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ญาติพระเจ้าพิมพิสารนะเข้าใจป่ะ นี่เป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ว่าตรวจน้ำแล้วได้บุญมันไปมีชนิดเดียวคือเปรตเพราะมันมีวิญญาณอยู่ใกล้ๆเราเป็นเปรตอยู่เปรตมันอยู่กับมนุษย์อยู่ในแผ่นดินนี่สมัยก่อนทางแถวบ้านสมาเนี่ยวันพระใหญ่ๆเนี่ยปู่ย่าตายายบอกไปทำบุญพ่อแม่จะบอกให้ไปทำบุญเดี๋ยวญาติมาคอยไม่เจอเราแล้วเขาจะเสียใจเราเสียใจไหมถ้าเราไปเป็นเปรตมาคอยอยู่ที่วัดไม่มากันเลยโน่นไปคึกตามห้างไปสาดน้ำสงกรานต์กันแล้วเราจะไปเอาที่ไหนบุญไม่ได้ทำเลยแล้วเราเป็นญาติแล้วรอเมื่อไหร่มันจะมาทำบุญอีกแล้วเมื่อไรชาตินี้ถ้ามันไม่ได้ทำเลยมันตายไปก่อนเราจะไปรอที่ใครพ่อแม่ทำไมก่อนไปวัดฮีบินโตพ่อแม่จะบอกให้ลูกไปวัดเดี๋ยวญาติเรามาคอยเขาจะได้รับบุญเขาจะได้ดีใจถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าเราไม่ไปทำบุญให้เข้าอันนี้มันคือเป็นอุบายให้ลูกไปทำบุญแต่จริงๆแล้วนะบุญมันต้องทำเอาเองทำเองที่เปรตได้นั่นคือเขามาอยู่ใกล้ๆเราเขาได้ยินเราทำบุญเราแบ่งบุญให้เขาเลยโมทนาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับเปรตอะไรโมทนาเขาถึงได้บุญแต่ถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่ได้แล้วมันไม่ตรงกันมันก็ไม่ได้เขาไม่ได้ยินเราพวกนี้มันจะอยู่มันเขาพุทธเจ้ามันจะตามญาติ เปรตนี่ตายไปแล้วจะตามญาติญาติไปไหนมีบุญก็จะตามไปถ้าญาติไม่มาก็ไม่มาคอยตั้งนานเพ้อๆวันนี้มีมาในคอยโยมมาเป็นปีคอยจะโผล่มาสักทีมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาคอยอยู่นี่ปีนี้โยมเจอแล้วก็แผ่แบ่งบุญให้เขาก็ได้นี่คือการทำบุญที่คนตายจะได้มีอยู่อย่างเดียวพุทธเจ้าบอกนอกนั้นไม่ได้หรอกเป็นม้าก็ไม่ได้เราพูดมันก็ไม่ได้ยินได้ยินก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรเป็นคนก็ไม่รู้นั่งอยู่ด้วยการเพ้ออุทิศบุญให้กันนะคนแก่คนเศร้าแม่กับลูกชาติที่แล้วนะเศร้าอยู่20แม่80มาทำบุญวัดเดียวกันนะให้ลูกตายตั้งแต่20 ปีแล้วตายแล้วมาเกิดเป็นคนแม่ก็มาทำบุญให้ลูกแม่ก็แผ่เมตตาให้ลูกชาตินี้แหละลูกชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อ20 ปีนะคิดว่าลูกจะได้ยินไหมก็ลูกยังไม่รู้ว่าแม่ตัวเองมันทำบุญให้ตรงนี้นั่งที่ด้วยกันเนี่ยนั่งคู่กันยังไม่รู้เลยมันเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วมันไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่ได้เป็นนกเป็นแรงเป็นกาก็ไม่ได้ยินบุญนี่มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนเชื่อเท่านั้นถึงจะทำได้บุญเนี่ยไม่งั้นทำไม่ได้ไม่มีใจที่อยากจะทำเพราะคนทุกวันนี้โอ้งานมันเยอะธุระเยอะเศรษฐกิจมันรัดตัวมันต้องห้าเงินห้าทองไม่มีเวลามาวัดน้อยที่จะมาวัดตั้งใจมามีเงินมีทองตั้งใจมาก็น้อยไม่มีเงินไม่มีทองตั้งใจมาก็น้อยมันต้องทำงานไม่มีเวลาปีนึงจะมาสักวันต้องปีมาวันบางคนเป็น10 ปีก็จะมาเข้าวัดจริงบางคนอยู่ยันตายไม่เข้าวัดเลยมานู่นตายแล้วเขาห้ามกันมาเข้าวัดมาเผาที่วัดเพราะวัดนี่สร้างไว้เพื่อทำอะไรไว้เผาโยม ใช่ไหมโยมก็คิดอย่างนั้นแหละที่ไล่คนที่เขาไม่เข้าวัดเขาคิดว่าวัดนั่นเขาไว้เผาคนตายสร้างเมนไว้ศาลาไว้เยอะๆไว้สวดคนตายในกรุงเทพเยอะแยะบางวัดศาลา20 กว่าศาลา30ศาลาบางวัดก็10 กว่าศาลาเอาไว้สวดคนตายเผาที่ไหนก็ได้คนตายเนี่ยเผาทุ่งนาก็ได้ไอ้ที่มาเนี่ยเขาจะเผาเอาหน้าเอาตาหน่อยให้คนนู้นคนนี้มาช่วยกันมาทำเขาเรียกมาแบ่งความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่งชุดดำมาชุดดำเป็นชุดที่เศร้ามองเนี่ยมองไปแล้วมันเศร้ามองหดหูเขาให้แต่งชุดดำแต่งชุดดำไปงานแต่งเขาไม่ให้เข้าหรอกนะจะแต่งทรงเดชไปต้องไปช่วยๆชุดดำมันชุดเศร้ามองอย่างเราเนี่ยชุดไม่เศร้ามองอย่างพระนี่ไปทุกงานในชุดเนี่ยงานศพงานแต่งงานบวชไปหมดขึ้นบ้านใหม่ชุดเดียวเขาเรียกชุดไปได้ทุกที่อย่างคนทั่วไปไปต้องมีชุดข้าวเนี่ยก็ไปได้ทุกที่งานศพได้งานแต่งงานบุญได้หมดนี่คนเราต้องมาคิดเอาว่าเราจะได้อะไรไปถ้าทำต้องรอให้เขาบังสกุลให้เมื่อไหร่จะได้ญาติมันจะมาไหมมันจะมีบุญไหมมาแล้วเราจะได้บุญไหมเราจะรู้ไหมเราก็ไม่พวกนี้มันจะไม่เป็นเพศมันก็ไม่รู้เป็นเพศแล้วญาติไม่มาก็ไม่ได้บุญไม่ก็เอาตึงต้องทำต้องบอกให้ลูกหลานไปเขาต้องการให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักบุญพอลูกหลานไปมันมีลูกมันก็พาลูกไปวัดพอพ่อแม่มันตายลูกมันก็ไปทำบุญแทนพ่อแม่มันเป็นทายาทญาติธรรมพอคนทุกวันนี้ไม่พาลูกเข้าวัดมันก็ขาดเราตายใครจะทำบุญให้ทั้งมวลทั้งทำแล้วมันได้จริงใครจะทำให้เราทำแล้วมันจะได้ไหมเราต้องคิดมาวัดนี่ก็คือเนี่ยครูบาอาจารย์เขาสร้างวัดไว้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างไว้ให้ไว้เผาศพเมื่อก่อนวัดนี้ไม่เผาศพเลยนะเขาเพิ่งมาเผาทีหลังนี่เผาเริ่มเผาศพมาเมื่อพ.ศ. 2546ทีเนี้ยวัดสังฆทานเนี่ยเขาเพิ่งมาเผาทีหลังๆนี่ก่อนไม่เผาปฏิบัติอย่างเดียวเงินโยมนั่นแหละที่มาสร้างเนี่ยโยมทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของวัดพระนี่เป็นผู้อาศัยโยมเข้าใจว่าพระเป็นเจ้าของวัดไม่ใช่พระเนี่ยอาศัยอยู่วัดโยมก็มาเยี่ยมมาเยียนเอาข้าวมาส่งนะคิดถึงพระก็เอาข้าวมาส่งเอาข้าวมาถวายพระก็อยู่ที่วัดไปบิณฑบาตเอาโยมทำบุญมาเอาเงินใส่ผ่านใส่ขั้นมาเนี่ยเขาก็ไปสร้างวัดเนี่ยสร้างปูรันทำปลูกต้นไม้ทำห้องน้ำห้องนอนเนี่ยเงินโยมทั้งนั้นโยมออกแล้วก็อยู่กันเอง ให้มันเป็นบุญทำบุญอย่างเงี้ยได้บุญมากทำให้คนมาอยู่เนี่ยได้บุญมากอย่างสมัยประวัติของเทวดาไอ้ของพระอินทร์นะรู้จักพระอินทร์ไหมถ้าพระอินทร์ในความรู้สึกของคนกับตัวเขี้ยวๆที่เราเนื้อกับพระอินทร์ตรงตัวเขี้ยวๆมีชดามีอะไรพระอินทร์เนี่ยชาติปางก่อนยังไม่เป็นพระอินทร์เนี่ยเป็นท้าวสักกะเทวราชเป็นมนุษย์สมัยนั้นไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธยังไม่เกิดก็เป็นว่างจากศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาอื่นมีมคคะมานพเนี่ยเป็นหนุ่มมานพคนนี้เป็นคนรวยแต่ไม่อยู่ในพุทธแต่คิดได้รวยคิดได้ว่าเรานี่เป็นผู้นำเป็นมานพหนุ่มมีเมีย4 คนไม่ผิดสิ้นนะแต่ทุกวันนี้มีเมีย4 คนผิดสิ้นบ้านเบิ้ลแตกหมดเพราะว่าเมียเนี่ยรู้กันมีเมียคนก็ไปข้ออีกคนเมียต้องบอกเมียนะว่าฉันจะมีเมียอีกคนแกว่างไงเอาเลยพี่เดี๋ยวฉันข้อให้ก็ไปข้อกันมาได้มา4 คนมีเมีย4 คนแต่ถ้าเมียหนึ่งห้ามไม่ได้นะผิดสิ้นอันนั้นตกนรกถ้าเมียอนุญาตเมื่อแฟนยอมถ้าเกิดมันมีเมียไล่คนก็ทำให้มันถูกถ้ามีเราได้ไม่ตกนรกนะหรือเรายอมไม่ได้อีกมาอยู่ไงบ้านเดียวกันนี่มคคะมานพเนี่ยหลังจากมีเมีย4 คนก็ขุดบ่อก่อศาลาทำอย่างเงี้ยทำลานทำให้คนมาทำบุญมาช่วยกันสมัยก่อนคนบ้านนอกหน้าบ้านเขาต้องมีโอ่งน้ำลูกโอ่งแดงๆที่ปั้นด้วยดินเผาเอาน้ำใส่ให้เต็มฝ้าปิดไว้มีขั้นเอาไว้ตักใครไปผ่านมาเดินทางไกลเขาจะแวะกินน้ำมคคะมานพทำแบบนั้นขุดบ่อก่อศาลาสร้างศาลาให้คนพักเดินทางร้อนมาก็มาพักก็ขุดน้ำสระน้ำมีอะไรพร้อมอาบน้ำได้ที่นั่นชวนเมียทำเมียก็ทำ3 คนมีนางสุจิตาตุธรรมาสุนันทาเนี่ยช่วยกันทำตุชาดาเมียคนเล็กไม่ทำเมียคนสุดท้องเมียน้อยไม่ทำ3 คนกรรมคามนพช่วยกันทำมคคะมนพชวนให้เมียตุชาดาทำก็ไม่ทำคนไม่คิดว่าบุญมีจริงก็ไม่ทำก็แต่งตัวอยู่นะอยู่ในบ้านนะจนหมดอายุก็ตายหมดนั่นแหละ4 คนนะตายหมดมคคะมานพเกิดไปเป็นพระอินทร์เพราะเป็นผู้นำทำความดีทำขุดบ่อก่อศาลาให้คนพักให้คนกินน้ำให้พักอาศัยไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ดาวดึงส์เป็นใหญ่สุดในหนึ่งเพราะเป็นผู้นำทำเป็นพระอินทร์ทีนี้ก็เมียก็ไปสุจิตตาตุธรรมาตุนันทาไปเกิดเป็นนางเทพอับซ่อนเป็นเมียพระอินทร์อยู่บนนู้นดาวดึงก็เลยมองเมียให้ไปในคนมา3 คนเป็นนางเทพอับซ่อนเป็นเทวดาอยู่บน3 คนก็เลยมองมาในโลกมนุษย์นู้นไปอยู่นู้นเกาะอยู่ยอดไม้นู้นนอนหลับอยู่ต้นไม้นู่นเป็นนกกระยางอยู่บนต้นไม้ก็เลยมาห้ากลางคืนตอนดึกก็เทวดาเนี่ยจะลงมาห้ามนุษย์จะต้องมาเที่ยงคืนไปแล้วล่างจากเที่ยงคืนจะมาก็ลงมาห้าก็มาเจอนกก็เลยบอกให้ทำบุญเนี่ยบอกแล้วให้ทำบุญไม่ทำเป็นนกเลยนกกระยางเอาอย่างนี้ถ้าอยากไปเป็นเมียพี่บนสวรรค์นะเป็นเทวดาบนสวรรค์นะถือสิ้นทั้งเป็นนกอย่างนี้แหละไม่ต้องรอตายเป็นนกนี่ถือสิ้นเลยอยากกินปลาเป็นตายค่อยกินก็เลยให้สิ้นเมีย5 ข้ออย่างที่โยมเคยได้ยินกันนะสิ้น5นะถือสิ้นเป็นนกถือสิ้นก็นอนไปไหนก็ไม่มีปลากินปลาตายไม่มีแต่ปลาเป็นทั้งนั้นก็อดทีนี้พออดก็วันหนึ่งก็พระอินทร์ก็แปลงร่างแปลงกายมาเป็นปลาทำเป็นปลาตายลอยง่ายทองมาลอยมาถึงหน้านกกระยางจะจิกกระดุกกระดิกเลยรีบกระดุกกระดิกปลากระดิกได้นกกระยางเลยไม่กินทดสอบว่านกกระยางจะถือสิ้นได้ไหมเลยไม่กิน ไม่ได้ปลาเป็นเลยไม่กินจิตมันบอกไม่ปลาเป็นก็เลยอดก็อยู่ไปมันก็อดไม่กินนะไม่มีปลาตายก็ไม่ได้กินกันพอมแห้งแรงน้อยไปเรื่อยก็ยอมตายเพราะสิ้นนะวันหนึ่งจะตายก็นอนอยู่บนต้นไม้ก็หมดแรงนะนอนผงาบบนต้นไม้ล่นตูบมาตายเลยยังไม่ได้เป็นนะยังไม่ได้เป็นเทวดานะตายอย่างนกยังไม่ได้เป็นเทวดานะไปเป็นคนด้วยอำนาจถือศีลห้าไปเป็นมนุษย์เป็นลูกของนายช่างปั้นหม้อเป็นคนพระอินทร์ก็มาบอกอีกให้ถือศีลนะเอาศีลบอกศีลให้ถือศีลก็ไม่ให้ลำบากก็เอาทองเอาเงินมาให้เอาฟักทองมาให้บอกให้กินไปให้เลี้ยงชีวิตไปแต่ต้องถือศีลไว้ตายจากนี้เนี่ยตายจากมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์นะไปไม่ถึงบุญยังไม่พอเนี่ยเพราะบุญมันยังน้อยอยู่ขนาดเป็นมนุษย์แล้วไม่แต่งงานไม่อะไรด้วยเป็นลูกนายช่างปั้นหม้อก็ยังไปเป็นเทวดาแต่มันอยู่ชั้นต่ำๆพระอินทร์ต้องมารับไปเนี่ยเป็นลูกของนายลูกพญาอะไรทั้งอย่างอาจจำไม่ได้ก็เลยมารับขึ้นไปอยู่บนดาวดึงพระอินทร์มารับไปพระอินทร์ตัวเขี้ยวๆตัวล่างในตัวสว่างนะตอนก้อนอย่างตัวเขี้ยวแต่มาเคยเห็นไว้ตัวเขี้ยวๆไม่ใช่ตัวอินจริงที่เขารูปปั้นพระอินทร์นี่ยากมีแสงสว่างเพราะทำบุญตอนนั้นทำอยู่ไม่ได้ทำในศาสนาพุทธเป็นพระอินทร์นะตอนนี้ยากจะให้แสงสว่างเพราะนางแท้อักษรที่ไปเกิดที่ล่างๆนี่มีแต่แสงสว่างทั้งนั้นเลยทำในศาสนาพุทธก็มีประกายมีแสงสว่างเพราะจิตมันปิติมีแสงสว่างก็เลยพระกัสสปะอยู่ในป่านะเข้าฌานสมาบัติอยากจะได้ถ้าใครได้ใส่อาหารถวายอาหารวันที่พระอรหันต์ออกจากฌานสมาบัติเนี่ยจะรวยฌานสมาบัติเนี่ยอานุภาพสูงจะช่วยเฉพาะคนจนพระที่ออกจากสมาบัติจะช่วยคนจนก็เลยเดินมาพระอินทร์ก็เลยปลอมตัวมาใส่ทีนี้พระกัสสปะก็รู้ว่าเนี่ยพระอินทร์ปลอมตัวมาบอกว่าเราจะช่วยเฉพาะคนจนท่านรวยแล้วพอรวยเป็นนู่นเป็นหัวหน้าเทวดาบนดาวดึงบอกว่ารวยบอกมอมชั้นนั้นรวยแต่ว่าตัวมันยังเขี้ยวอยู่จะทำให้ตัวสว่างข้อตรงนี้ยังจนอยู่ยากจะให้รวยกว่านี้ก็เลยให้ใส่จะช่วยอนุเคราะห์ครั้งหนึ่งก็เลยให้ใส่เอาอาหารถวายอาหารทิพย์ถวายพระกัสสปะตัวถึงสว่างนะพอจิตสว่างสว่ายคือคนตัวสว่างจิตมันสว่างนะสมัยก่อนยังมันจิตไม่สว่างเลยทำบุญนะแต่จิตไม่สว่างเราทำบุญเราต้องให้จิตสว่างนะพยายามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องรู้ตัวรู้กายรู้ใจตื่นจากอะไรตื่นจากความโลภความโกรธความหลงเราต้องตื่นจากความมืดจากความหลงว่านู่นของเรานี่ของเราเนี่ยพวกนี้เราหลงทั้งนั้นตายแล้วไม่มีหรอกของเราไม่มีของเราเนี่ยเรามาเนี่ยเรามาเนี่ยมีอะไรมาล่ะมีอะไรมาจากบ้านเนี่ยของเราที่มาเนี่ยสมุดบัญชีเอามาเปล่าเอามาเปล่าไม่ได้เอามานั่นแหละของคนอื่นลองตายดิเขาจะมาใส่ลงให้เราไหมสมุดบัญชีอะนั่นแหละเราได้ที่เราเดินออกมาจากบ้านเนี่ยของเราเสื้อผ้าชุดเดียวเนี่ยชุดเดิมนี่เนี่ยยังดีเดี๋ยวเขาลงเขาจะเปลี่ยนให้เราแต่สมัยนี้เขาบอกจะไปเปลี่ยนเลยโยมเขาถือสิ้นให้เข้าอย่างนี้ดีแล้วอย่าไปเอาเสื้อแดงมาใส่เลยเนี่ยของเรามาอะไรเราเอาอะไรมาเอาใจมาเอาเงินมาก็ยังอยู่ในกระเป๋าก็ยังของคนอื่นถ้าเราใส่ตู้ไปสัก20นั่นของเราทำไมถึงเป็นของเรามันติดใจเราไปตายแล้วอะไรมันยังติดนำพาไปเป็นเสบียงที่เราพาเราไปมั่งไปมีไปที่ดีมีเงินมีทองมาจากบุญตัวนี้ให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกอย่าไปทิ้งทานอย่าไปทิ้งสิ้น ที่พาท่านสรุปสิ้นเนี่ยติเลนะสุขติงยันติสิ้นเนี่ยจะทำให้เราไปสู่สุขติก็คือที่สุขนะก็มีโลกมนุษย์นี่มีความสุขเราจะไปเกิดที่มีความสุขติเลนะโภคสัมปทาสิ้นจะทำให้เรามีโภคทรัพย์มีบุญแล้วมีทรัพย์ทุกวันนี้เราก็มีทรัพย์เราคือลมหายใจทรัพย์เราก็คือร่างกายเราเนี่ยได้มาวัดเนี่ยคนมีบุญอย่างน้อยคิดไว้แค่นี้ก่อนอย่าไปคิดว่าทรัพย์ต้องทำงานเท่านี้มันมาเองมาทีหลังยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวานบอกดิเลนะนี้พุทธิงยันติตัสมาสีลังวิโสไทยเยสิ้นเนี่ยจะนำพาเรานู่นไปยันนิพพานถือครั้งเดียวนี่นำพาเราไปเพราะยังไงพอไปเกิดใหม่ชาติหน้าเราก็ได้เป็นมนุษย์อีกมนุษย์มาจากสิ้นสมบูรณ์เราก็ได้ร่างกายสมบูรณ์ดังเดิมก็ไม่ต้องไปตรงไปต่อไปดันเอาอะไรไปยัดสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์เองบางคนมาดังหักได้ไปน้อยใจบางคนห้าวกินข้าวเหนียวดังหักไม่เกี่ยวอยู่ที่บุญนั่นแหละทำไว้ดีดังไม่หักหรอกอย่าไปนั่งงอตายแล้วนั่งงอมันเกิดมามันนั่งหักเลยมันตายพอจะตายน้ามันงอเกิดไปได้ร่างใหม่มันยังงองออยู่ไปก็งอดินี่ก็คนหน้างอเขาไม่ให้นอนตะแคง นี่ลูกตามันไล่รวมกันถึงว่านี่อยู่ที่บุญทำกรรมแต่งอย่าดงไงก็ไม่ดงแล้วเพราะแม่ให้มางี้บุญเราทำมาอย่างนี้บุญมันแต่งให้เรามาช่วยกิเลสหยาบละเอียดบุญทำให้บุญนี่แหละตามส่งเราถึงนิพพานเลยเกิดชาติหน้าเราก็จะมีความสุขมีความเจริญบุญนี่จะนำพาให้เราไปที่ดีๆไอ้ที่ไปแล้วไม่ดีทุกไปเกิดในที่ทุกที่ร้อนคิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จคนไม่มีบุญทำไม่สำเร็จให้ดิ้นไปจนคอขาดก็ไม่สำเร็จมันไม่ได้หรอกมันบุญอยู่ที่บุญเขาถึงโบราณนะว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้เพราะบุญวาสนาอยู่ที่ใจเราเนี่ยจะมีบุญมีวาสนาอยู่ที่เราหลวงปู่ทั้งวันว่ายิ่งให้ยิ่งรวยคนเนี่ยยิ่งให้ยิ่งรวยคนเนี่ยที่มันให้ได้เพราะคนรวยเงินไม่มีหรอกมี20นะแต่มันรวยใจมันรวยมันคนมีเยอะทำหมดเลยแม้ขยักเลย20 บาทขยักไว้ทำอะไรค่ารถก็ไม่พอเดินดีกว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทำเลยเอา20กลับไปขึ้นรถแต่คนที่จะทำเนี่ยเขาจะคิดไปอีกแบบหนึ่งเรากลับไปก็ใช้หมดบางทีก็ใช้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ใช้นู่นใช้นี่ก็หมดไปแต่เราให้เนี่ยพอใจเรารวยไปเกิดใหม่เราจะรวยเพราะนำพาบุญนี่มันนำพาไปเกิดใครรวยมั้งอะเราให้แล้วแต่ว่าจริงๆเราพอตายเราไปเข้าท้องคนรวยดิรวยตั้งก็ยังไม่เกิดรวยตั้งก็อยู่ในท้องแล้วนะโอ้โหพ่อแม่ประคบประงมเนี่ยถ้าบุญเรามีเนี่ยประคบประงมมันก็ได้เกิดถ้าบุญไม่มีประคบประงมไงเด็กกระแทงในท้องเนี่ยตายในท้องนั่นแหละบุญไม่พอเราทำบุญมันไม่พอก็เข้าไงไม่พอกับทรัพย์สมบัติที่มันมีอยู่ทรัพย์เขามีเยอะเราบุญมันน้อยไปเข้าท้องก็ตายในท้องนั่นแหละไม่มีใครฆ่ามันตายเองเพราะบุญไม่ถึงเงินทองที่เขามีอยู่ถ้าบุญเราพอนี่มันพาเราไปเกิดบุญพอวัฒนาส่งก็เงินทองพ่อแม่เนี่ยทำให้ไว้สบายเราทีนี้เราไม่ลืมตัวก็จะเป็นคนรวยต่อไปต้องลืมตัวตายก็เป็นคนจนเหมือนเดิมเพราะเงินทองไม่ได้ไปเลยเงินทองยังอยู่กับนู้นแหละธนาคารไม่มีอะไรติดใจเราไปเลยก็ไม่ได้อะไรไปสังขารทั้งได้ดับแต่แล้วเป็นสุขเนี่ยดับแต่แล้วเป็นสุขนี่เนี่ยเยอะแยะเนี่ยชื่ออะไรมั่งไม่รู้เอามาให้พระจากบางตระกูลมีใครเอามามั่งเนี่ยใครเขียนไส้มั่งยกมือเลยเขียนว่าไงอยากได้อะไรอยากได้อะไรติดไส้ไปเนี่ยอยากได้อะไรว่างว่าอะไรลองต่อให้อาตมาชื่นใจเลยนั่งคุยตั้งครึ่งชั่วโมงเลยอยากได้ยินหูกระคู่ทั้งทีว่าเขียนมาใส่เพื่ออะไรอยากได้อะไรฮะพูดเลยเขียนเพื่ออะไรเพื่อให้เขาไปเกิดดีๆหรือไงให้เขาเป็นสุขให้เขาได้บุญ ใช่ป่ะก็อย่างที่อาตมาบอกนี่เขาไปแล้วทำแล้วไปแล้วกระดูกก็ไปแล้วกระดูกก็ตัวนใหญ่ท่มทะเลหมดแล้วบางคนตายทุกวันในไส้นู่นรับจ้างเอาเรือไปท่มทะเลกันญาติพี่น้องท่มทะเลหมดเดี๋ยวทะเลก็ตื้นดิไปท่มมาทุกวันนั่งเรือไปทุกวันได้ดีเรือที่รับจ้างไปเทนะคนตายก็ไปท่มนู่นก็ท่มตำวัดไม่ดีเลยจะได้ไม่ต้องซื้อดินก็ท่มทีเอากระดูกนะท่มแถวสุพรรณตายแล้วเขาท่มอยู่ใกล้ๆเมนเนี่ยท่มอยู่สูงก็ตายคนก็ท่มดินก็ตายคนก็ขุดลุ่มแล้วก็เอากระดูกขี้เถ้าไส้มกทับไว้ป่าช้าเนี่ยเขาท่มนู้นเลยวัดไม่ต้องไปเสี่ยงเงินมาท่มดินเอากระดูกคนเลยท่มไว้นี่เราไปทิ้งทะเลหมดไม่มีประโยชน์ทะเลก็ตื้นดิเอามาท่มวัดดินจะได้สูงไม่ต้องไปรับจ้างไม่ต้องไปจ้างใครมาท่ม คงเข้าใจนะหนาก็เมื่อยแล้ว คนเราเนี่ยคิดว่าตัวเองคิดว่ามนุษย์นั้นมีค่ามากมีค่ากว่าสัตว์มันก็มีค่าในตัวของมันคนเราก็มีค่าอยู่ที่การกระทำมนุษย์มีค่าตอนเป็นตายแล้วไม่มีค่าหาค่าไม่ได้วัวควายตายเนี่ยยังมีค่ายังเอาไปนั่นไปนู่นดีเข้าเนี่ยเขายังเอาไปทำห้องรับแขกมีลำห้องรับแขกมีควายก็โลกควายมีอยู่นู้นเนี่ยบ้านใครมีไหมไว้ที่ห้องรับแขกมีไหมเขาถึงไม่เอาไปทิ้งหมดแต่วัวควายเนี่ยเข้ามาไว้ที่บ้านค่ามันเยอะเราค่ามันน้อยตายแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าอะไรตายแล้วคนตายแล้วมันมีค่าตอนเป็นทำบุญได้ทำดีได้เนี่ยค่าของคนอยู่ที่การทำดีถ้าทำไม่ดีตายไปเขาก็แช่งชักหักกระดูกตายก็ดีเป็นดินได้สู้เขาก็แช่งเราให้เราต้องทำความดีเข้าใจเนาะยิ้มคงไม่เข้าใจแล้วมั้ง นั่นนะสมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ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 อนุโมทามิค่ะความเมตตาของพระอาจารย์วุฒิชัยหรือพระอาจารย์คำนึงมัทโธนะคะได้แสดงธรรมเสร็จแล้วต่อไปเราจะถวายสังฆทานไทยทานร่วมกันค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมบูชาร่วมกันนะคะตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวะตะเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวะตะเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุขอเชิญท่านที่มีสังฆทานเทยธรรมนะคะขึ้นมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยค่ะในช่วงนี้ SVTV 999 โทรทัศน์พุทธภูมิได้ถ่ายทอดสดไปยังผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านแล้วทางคลื่นสังฆทานธรรมก็เกาะสัญญาณไปด้วยนะคะก็ขอบูชากับญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เห็นและได้เปิดชมค่ะพระสังฆทานในเดือนในวันพรุ่งนี้นั่นจะมีรถไปข้อสมาธิป่าแดง3 โมงเช้า ไปป่าแดงนะคะรถเขาเขียนแล้วว่าป่าแดงนะที่สมัครไปป่าแดงคอร์สสมาธิเจริญสติปัฏฐาน48วันในช่วงเที่ยงก็เป็นคอร์สสมาธิไปสุพรรณบุรีค่ะวัดธรรมชัยสิริเที่ยงนะคะไปร่วมบุญบวชเนกขัมมะปฏิบัติแล้วก็ทอดผ้าป่าร่วมกัน 20-23 เมษายนอย่าผิดนะคะบ้านไม่มีแปลงที่บอกเขาลงหัวใจก็มียางหัวใจกินทั้ง3-4 มอให้กินเอาไปกินเดี๋ยวขอโมทนาร่วมกันสาธุค่ะยกประเคน2 มือค่ะเอามาหลายอย่างเอาวางก่อนแล้วก็ประเคนทีละอย่างได้นะคะสาธุสาธุค่ะน่าดีใจค่ะประชาหนองแฝกนะคะอบรินทร์ชำราบจังหวัดบุรีรัมย์ธานีที่จะสร้างศาลานิประสงค์และหล่อพระประธานในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ขณะนี้ยอดตรงนี้ 4,380 ค่ะ 4,380 สาธุสาธุค่ะขณะนี้ญาติธรรมของเรากำลังเข้าถวายสังฆทานทายธรรมนะคะขออนุโมทนาสาธุสาธุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีญาติธรรมของเราร่วมบุญมากมายนะคะตั้งแต่เช้าก็มีคุณสมบูรณ์นิตยภัยบูรณ์100 บาทคุณสาวรักษ์กระจกทอง100 บาทคุณปิ่นสุวรรณจันเทศ100 บาทคุณทองหล่อเหลืองอลาม100 บาทร่วมทำทุกๆบุญค่ะคุณสาลี่ยิ้มยาง100 บาทคุณบุญทาเพ็ญเจริญ40 บาทคุณสุนีนิ่มคง100 บาทสาธุค่ะแม่ชีเพลินวิไลกุสุมานะคะร่วมบุญไปวัดหนองแฝก400 บาทสาธุค่ะคุณพัชรีรัตน์บุญกานนท์ป่าหนองแฝก50 บาทน้องแฝกนะคะสะกดด้วยน้องเขาคงสะกดถูกนะคะแต่แฝกนี่สิสระเอฝอฝากอไก่นะคะมีน้องแสกกลับมาด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณเรนูพึ่งประสิทธิ์บวชพระ200สาธุค่ะคุณพัชรินจิระวณิชเจริญน้ำไฟ100 บาทค่ะคุณนันทพรน้ำไฟ100 บาท200 บาทค่ะคุณนำพรสุรายนาค่ะสวดพระธรรมในหลวง200แพทย์แผนไทย101เดี๋ยวเราจะพระอาจารย์จะบังสุกุลนั่งลงก่อนญาติธรรมขานั่งลงตรงนี้เลยงั้นพระอาจารย์มาอีกชุดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคนตายเขาจะเอาไส้สิ้นผูกจุงมาวัดใช่ป่ะนี่จริงๆสิ้นเนี่ยมันต้องจุงคนเป็นนี่ยังโยมเนี่ยสิ้นมาถือสิ้นเนี่ยสิ้นมันจูงโยมมาวัดไม่ต้องจูงตอนตายไม่ต้องเอาไส้สิ้นไปผูกมือนี่สิ้นจูงมาวัดแล้วมันจูงขึ้นสวรรค์สมัยก่อนเราไปเวียนเมนเขาก็ต้องจะเผาศพเขาต้องเอาไส้สิ้นให้พระจูงเวียนเมน3 รอบเขาถึงจะเผาเขาเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานว่าสมมุติว่าคนเราเนี่ยมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันต้องเอาสิ้นจูงไปนี่เราไปจูงคนตายให้คนเป็นดูเหมือนบางตระกูลเนี่ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเวลาอาตมาบางตระกูลโยมก็มองหน้าอาตมาไว้นะอาตมาบางตระกูลโยมนั่นแหละค่ะไม่ได้บางตระกูลกระดาษนี่หรอกกระดาษไม่ได้อะไรหรอกชื่อคนมันสมมุติค่ะเดี๋ยวพ่อขอสักครู่ค่ะคุณน้ำทิพย์โอรุ่งเรืองค่าอิฐหินปูนทรายทำทางเดิน 5,000 บาทค่ะมุทนานิมนต์เจ้าค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์อาตมาบางตระกูลโยมที่นั่งนี่แหละไม่ใช่บางตระกูลคนตายนะบางตระกูลคนเป็น ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใด เอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุค่ะก็กราบในความเมตตานะคะของพระอาจารย์ต่อไปจะแผ่เมตตา